สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาออกแบบในส่วนของ questionnaire questionnaire ก็คือแบบสอบถามเนาะในสมัยก่อนเวลาเราจะแจกแบบสอบถามนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในส่วนของhard copy เนาะก็คือจะทำเป็นลักษณะของกระดาษนะคะแล้วก็เอาไปแจกเนาะในที่นี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกออนไลน์ questionnaire นะคะก็คือเป็นลักษณะของแบบสอบถามที่เราสามารถทำในออนไลน์ได้โดยที่หนึ่งมันเป็น paperless เนาะก็คือไม่ต้องใช้กระดาษเนาะแล้วก็คือ eco-friendly ด้วยนะคะก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนาะก็คือไม่ต้องไปทำลายพวกป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำมาเป็นกระดาษนะคะสิ่งที่เราจะทำในส่วนของออนไลน์ questionnaire นะคะเราเรียกว่าโปรแกรมที่ชื่อ Google Form นะคะวิธีการใช้ในการการออกแบบนะคะในส่วนของออนไลน์ questionnaire โดยใช้ Google Form ทำยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของแบบสอบถามตรงนี้เป็นแบบสอบถามเนาะเป็น need survey นะคะก็คือเป็นลักษณะของการสำรวจนะคะความต้องการของ engineering staff นะคะก็คือคนเป็น staffทางด้านวิศวกรเนาะในส่วนของเรื่องของการเรียนนะคะการเทรนนิ่งนะคะในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะในบริษัทวิศวกรในกรุงเทพนะคะว่าหลังจากที่เขาอาจจะเข้ารับการอบรมนะคะอาจจะเป็นเวิร์กช็อปอะไรก็ตามเนาะที่เป็นลักษณะของเทรนนิ่งโปรแกรมแล้วเนี่ยเขามีความพึงพอใจนะคะในที่นี้อ๋อไม่ใช่นะคะเป็นหาในส่วนของระดับของความต้องการนะคะในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็อาจจะบอกจะสอบถามถึงความคิดเห็นนอก opinions ก็คือในส่วนของความคิดเห็นต่างๆของผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนในหน้าแรกนะคะตรงนี้ questionnaire ก็คือแบบสอบถามเนี้ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นลักษณะของ background information นะคะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีชื่อสถานที่อยู่ gender ก็คือเพศเนาะ age ก็คืออายุนะคะeducational background นะคะก็ดูว่าระดับการศึกษาเนาะว่าระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นยังมีระดับการศึกษาเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็โฟโต้ก็คือรูปถ่ายถ้ามีนะคะอ่ะในส่วนที่สองก็จะเป็นเซอร์เวย์ของความต้องการแต่ละสกิลนะคะภาษาอังกฤษแต่ละสกิลแล้วก็ความถี่ในการใช้เนาะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการสกิลอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความถี่ในการใช้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งกิจกรรมตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกัน1 2 3 4 4กิจกรรมนะคะแล้วก็ระดับในส่วนของความคิดเห็นก็จะมี5ระดับเนาะก็คือจะเป็น1 2 3 4 5นะคะโอเคต่อมาในส่วนของพาร์ทที่3เนาะก็จะเป็นลักษณะของการสำรวจนะคะแพทเทิร์นก็คือรูปแบบนะคะในการฝึกฝนภาษาอังกฤษใน organization ก็คือในองค์กรเนี่ยลักษณะของการเทรนนะคะก็คือลักษณะของการฝึกฝนเนี่ยจะมียังไงบ้างนะคะก็คือจะมีรูปแบบ3รูปแบบด้วยกันให้เลือกนะคะแล้วก็มีในช่วงเวลาการฝึกฝนเนี่ยจะมี2อันก็คือหลังจากเลิกงานหรือว่าในช่วงที่เรากินข้าวนะคะทานข้าวกลางวันเนาะแล้วก็ระดับความพึงพอใจค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่4ก็จะเป็นลักษณะของ suggestion ก็คือคำแนะนำนะคะก็อาจจะมีคำแนะนำอะไรเนาะก็คือประกอบลงไปนะคะในที่นี้อ่ะในทั่วไปก็จะมี4พาร์ทวิธีการในการดีไซน์หรือว่าออกแบบเนี่ยเดี๋ยวเราลงจะมาดูกันนะคะว่าจะทำยังไงเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของแบบสอบถามในแบบสอบถามทั่วๆไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ follow ในส่วนของคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในตัวนี้ค่ะเข้าไปเราพิมพ์คำว่านะคะ Google Form ก็ได้ค่ะเข้าไป www.
google.com เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า Google Form ก็ได้ค่ะโอเค Google Form เห็นไหมมันก็จะมีคำว่า Google Form สร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจฟรีนะคะเราคลิกเข้าไปค่ะมันก็จะปรากฏหน้าประมาณนี้ค่ะเอกสารนะคะแล้วก็ที่มันเป็นชีทสไลด์แล้วก็ฟอร์มนะเราคลิกเข้าไปที่นี่ค่ะไปที่ Google Form ค่ะคลิกเข้าไปหน้ารูปแบบของ Google Form ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวิธีการเราสามารถเข้าได้2รูปแบบนะจะเข้าแบบที่บอกไปก็คือเข้าจาก Google เนาะแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดที่คีย์เวิร์ดก็คือคำว่า Google Form ก็ได้หรือว่าจะเอาแบบนี้ก็ได้นะคะเข้าไปที่google.com เนาะแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะไปตรงที่สมมติว่าเราลงชื่อเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ครูลงชื่อเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วโดยใช้Gmail นะคะในส่วนของaccount ของ gmail.com นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วไปเลือกคำว่าเดี๋ยวนะเลือกคำว่า drive นะคะตรงนี้เห็นไหมเลือกคำว่า drive นะคะก็คือจะเป็นลักษณะ Google Drive ของเราเนาะแล้วเข้าไปที่คำว่า new ค่ะแล้วเข้าไปที่คำว่า Google Form ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปมันก็จะมีคำว่า blank form กับ form template นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะถ้าเป็น form template ตัวนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าอะไร template ของ Google Form ที่ออกแบบไว้แล้วนะคะแต่เราจะเริ่มจากฟอร์มเปล่าๆเนาะเราก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราเข้าไปจาก Google Drive มันจะเป็นหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้านักศึกษาเข้าไปเมื่อกี้เนาะไปถึงวิธีการเข้าที่จะเข้าจากคีย์เวิร์ดนะคะในส่วนของคำว่า Google Form นักศึกษาก็จะคลิกตรงนี้นะคะมันจะเป็นเทมเพลตเห็นไหมด้านล่างตัวนี้นะคะมันจะมีเทมเพลตมาให้เนาะเป็น Cost Evaluation เป็น Assessment นะคะเป็น Contact Information Party Invite ตรงนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่ทางโปรแกรมนะคะเขาสร้างไว้ให้แล้วแต่ในที่นี้เราต้องการสร้างด้วยตัวเองเนาะเราก็เลือกไปที่ Blank นะคะก็กดเลขบวกลงไปเห็นไหมทั้งนั้นทั้งนี้นะคะจะเข้ายังไงนะคะตอนสุดท้ายหน้าตาก็เหมือนกันนะเห็นไหมสองอันนี้นะคะหน้าตาเหมือนกันเลยวิธีการนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน้าตำแหน่งของคำว่า Untitled Form ตัวนี้นะเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อของไฟล์ข้อมูลหรือว่าชื่อของฟอร์มที่เรากำลังสร้างขึ้นเราจะทำอะไรเป็นSurvey นี้ Survey ไหมแต่อันนี้ครูตั้งชื่อว่านี้ survey นะคะ for engineer อย่างนี้ไหมจะได้รู้ว่า for engineer staff เนาะ need survey for engineer ประมาณนี้นะคะอันนี้คือครูตั้งชื่อแล้วล่ะว่าฟอร์มที่จะสร้างปัจจุบันนี้จะชื่อนี้นะคะเผื่อว่าเวลาเราจะไปเปิดใช้เราก็จะได้รู้ว่าฟอร์มนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะพอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ enter ไปก็ได้นะคะหรือว่าไปคลิกได้นะคะมันก็จะมีคำว่า saving อยู่เห็นไหมโอเคมันก็จะ save อยู่ใน drive อยู่ใน Google Drive ของเรานะคะเดี๋ยวเราลองมาดู need survey for engineer นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวนี้โอเคหรือว่าเรามีอยู่แล้วนะง่ายๆเนาะเราก็ copy มาเลยก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าพิมพ์เองทำการ copy มาค่ะแล้วเอามาวางเห็นไหม A survey of needs of engineering staff on English training program นะคะเสร็จแล้วมันมี description นะคะมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวนะกลับไปทำการแบบนี้ก๊อปมาค่ะ
ถ้าเรามีข้อความอยู่แล้วเราก็ก๊อปมานะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีข้อความเนาะเราก็ทำการพิมพ์ลงไปนะคะโอเคกูจะเป็นแบบนี้นะส่งไปที่ไหนสมมติส่งไปที่ a_hudrutai@hotmail.com โอเคในที่นี้เขาบอกว่าตอนนี้ก็คือตามนี้ละนะคะเดี๋ยวเราลองจะมาดูเราบอกแล้วแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น4พาร์ทนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะกลับมาดูหน้านี้นะในส่วนแรกนะคะพาร์ทที่1เนาะเป็นลักษณะของ background information ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ respondent เนาะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ทนี้ก่อนนะคะโอเคดังนั้นข้อ1นะคะโอเคเดี๋ยวเราแบ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบ่งเซกชันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นลักษณะของหัวกระดาษของหัวกระดาษของฟอร์มนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะด้านข้างนี่มันคืออะไรนะคะปุ่มนี้คือเป็นลักษณะของการเพิ่มข้อคำถามนะคะตรงนี้เป็นลักษณะของการ import หรือว่านำเข้าข้อคำถามถ้าเรามีเขาเรียกว่าคำถามอยู่แล้วนะคะเราสามารถ import เข้ามาได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็น add title and description นะคะแล้วก็อันนี้เป็น addimage ก็คือรูปภาพนะคะแล้วก็ add video ก็คือเป็นการเพิ่มวิดีโอแล้วก็ตรงนี้ก็คือ add section ก็คือเดี๋ยวเราลองมาดูนะเรา add title and description สำหรับข้อ1มั้ยก็คืออันนี้เป็นหัวข้อของมันเนาะเดี๋ยวเรา add section ก่อนดังนั้นเป็นแบบนี้พอเรา add section ไปตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมอันนี้จะเป็น section 1 of 2ถูกปะและอันนี้ก็จะเป็น section 2 of 2ซึ่ง section 2 of 2ของเรานะคะเราจะทำงานกับตัวนี้เป็น part 1ในแบบสอบถามของเราเนาะโอเคเดี๋ยวครูเขียนไปก่อนนะคะครูจะก๊อปในส่วนของรายละเอียดเนาะลงไปที่นี่Untitled section เป็นพาร์ทหนึ่งมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ก๊อปในส่วนของ instruction นะคะขั้นตอนต่างๆที่เราจะต้องทำเนาะโอเคคลิกเข้าไปตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของพาร์ทที่หนึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวแปรตัวแปรแรกเป็น name นะคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ name ค่ะจะเขียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะสมมติว่าชื่อสกุลอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าใช้คำว่า name ก็ได้ก๊อปมาก็ได้ค่ะ name แล้วก็ surname โอเคปะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อคำถามของเราเนาะแล้วตรงนี้เป็นช่องนะคะที่จะให้เขาเติมลักษณะของตัวเลือกออปชันต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเลือกจะมีอะไรบ้างเห็นไหมมี short answer ก็คือคำตอบสั้นๆนะคะมี paragraph เป็นย่อหน้ามี multiple choice นะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบตัวเลือกนะคะ checkbox ก็คือตัวเลือกเหมือนกัน drop down นะคะเดี๋ยวครูจะลองใช้ให้นักศึกษาดูเนาะว่าแต่ละอันเนี่ยมันคือยังไงนะคะอันนี้ไฟล์อัปโหลดก็คือสามารถอัปโหลดไฟล์ในกรณีที่อาจจะต้องเป็นไฟล์รูปภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไฟล์ Word อะไรไฟล์ PDF อะไรก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของ Linear Scale Multiple Choice นะคะพวกนี้แล้วก็ Date นี่คือวันที่ Time คือเวลานะคะในส่วนของ Name กับ Surname เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Short Answer นะคะซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึง Require ตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราเปิดก็คือผู้ตอบแบบสอบถามจำเป็นที่จะต้องตอบแบบสอบถามข้อนี้นะคะที่ถ้าเราปิด require ตรงนี้เป็นก็คือตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้อย่างเงี้ยไม่ตอบก็ผ่านไปหรือว่าจะตอบก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าครูต้องการให้เขาทำนะคะครูก็จะไปที่ require โอเคต่อมา
อันที่2นะเราสามารถกดตรงนี้นะคะจะ add question ก็คือเพิ่มข้อคำถามได้หรือว่าจะทำการ duplicate ก็ได้นะคะสมมุติครู duplicate ไปก็แล้วกันนะคะโอเคมันก็จะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งในกรณีที่เรากดคำว่าลองดู fill ตัวด้านบนนะข้อคำถามด้านบนนะคะในกรณีที่เรากดคำว่า require ปุ๊บนะมันจะมีดาวอยู่เห็นปะก็หมายถึงว่าคุณจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อคำถามนี้นะคะต่อมามาดูข้อที่2คืออะไร address โอเค address แล้วก็เปลี่ยน address เนาะ short answer บางทีมันจะเห็นนะเปลี่ยนออโต้ให้นะอาจบางคนแบบที่อยู่อาจจะอาจจะแบบยาวก็ได้เนาะโอเคเขาเลือกให้เลยนะคะดีมากเลยเนาะอันที่3คืออะไรเดี๋ยวนะอันที่3คือ gender ค่ะgender มีตัวเลือกอยู่มี choice ให้อยู่2อันนะคะชายกับหญิงโอเค gender เราก็ขีดพิมพ์เข้าไปจะป๊อปมาก็ได้นะ gender เห็นไหมพอเขียนปุ๊บอ่ะคือฉลาดมากเลยนะเขาก็จะเลือกให้เลยนะว่าเราน่าจะใช้ช้อยส์แบบไหนเนาะจะเป็น multiple choice ก็ได้นะคะเราก็เขียนไป mail นะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงสมมติว่าครูจะเอาไม่เอา multiple choice ก็ได้เอาเป็น check boxes ก็ได้นะคะก็คือหมายถึงว่ามันก็จะมีเดี๋ยวนะมีเอาดรอปดาวน์ไหมดรอปดาวน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตามันก่อนดีกว่าในส่วนของ multiple choice เนาะทุกคนก็คงจะมันก็จะเป็น choice ให้เลือกเนาะเอาเป็นดรอปดาวน์ก็ได้ค่ะจะได้นักศึกษาจะได้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่า multiple choice กับ check boxes เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เวลาเราจะเลือกก็จะแบบเป็นเครื่องหมายถูกแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นดรอปดาวน์นะคะเดี๋ยวครูเลือกแบบนี้male แล้วก็ช่องที่2เป็น female โอเคเห็นนะคะเสร็จแล้วบังคับให้ตอบเนาะกดเปิดที่ require ตรงนี้นะคะต่อมา add อันที่3อันที่4ไหม add โอเค add แบบนี้กลับมาดู age ค่ะอายุค่ะก็จะเป็น short answer text นะคะก็คือจะเป็น53 48อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เนาะก็คือเปิดอย่าลืมเปิดนะต้องให้ตอบนะคะโอเคต่อมาอะไรคะeducational background ค่ะโอเค educational background ตรงนี้ข้อ5เนาะมี3ตัวเลือกนะคะเมื่อกี้เราเอาเป็น drop down ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราครูจะทำให้เป็น check box ก็ได้นะคะ check box นักศึกษาจะสามารถเลือกได้นะจะเอา multiple choice ก็ได้จะเป็น check boxes ก็ได้หรือว่าจะทำเป็น drop down ก็ได้นะคะ3อันนี้เลือกอันไหนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่วิธีการที่จะแสดงผลออกมาเนาะเวลาเรา preview ดูอย่างเงี้ยมันอาจจะแตกต่างกันเดี๋ยวก็จะทำให้มันแตกต่างกันอันนี้อันแรกคืออะไรนะโอเคก็ไปวางแล้วกันก็ไปวางนะคะ Bachelor แล้วก็ Master ใช่ไหมโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่ง Master Degree นะคะโอเคอันนี้จะเป็น Check Boxes นะคะโอเคต่อมาอย่าลืมนะต้องบังคับตอบนะคะหน้าสุดท้ายคือสุดท้ายท้ายสุดไหมโฟโต้ค่ะโฟโต้โอเคโฟโต้โอเคเราจะเลือกก็คือให้เขาอัปโหลดไฟล์ขึ้นเนาะไฟล์ก็เลือกตัวนี้เลยนะคะสามารถรับอัปโหลดได้นะคะเราก็กด continue ไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนิดนึงนะคะตรงนี้เป็น allow only specific file type ก็คือเหมือนกับว่าอนุญาตนะคะให้คือเหมือนการ
กับการกำหนดชนิดของไฟล์ที่จะอัพโหลดได้จะต้องเป็นด็อกคิวเมนต์เท่านั้นหรอก็คือเป็นไฟล์เอกสาร Word อะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คลิกเข้าไปถ้าเราจะระบุนะหรือว่าจะเป็น Excel หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกำหนดได้ว่าเฮ้ยคุณสามารถคุณต้องอัพโหลดไฟล์ที่เป็น Excel เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถหรือว่าเป็น PDF หรอใช่ไหมหรือว่าเป็นวิดีโอคือเราสามารถกำหนดได้หมดแต่ครูตอนนี้ก็คือครูก็บอกว่าเออเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะคะหรือว่า image นะ only image ก็คือไฟล์ที่เป็นรูปภาพมาเพราะว่าตรงนี้เป็นโฟโต้เนาะก็คืออย่างอื่นไม่ให้ละอะไรเงี้ยโอเคเสร็จแล้วจำนวนของไฟล์ที่สามารถอัพโหลดขึ้นมาได้ก็คือ1ไฟล์ซึ่งมี1ไฟล์เนี่ยนะคะลักษณะของขนาดไฟล์ที่มีความใหญ่ที่สุดก็ประมาณ10เมกะไบต์อะไรเงี้ยเราสามารถกำหนดได้นะโอ้โห100เมก1จิกนะ10จิกโอ้เอาแค่1เมกะพอนะคะโอเคเสร็จแล้ว require ป่ะอันนี้โหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้เนาะในกรณีที่เดี๋ยวถ้าให้นักศึกษาลองอัพโหลดไฟล์ขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยแล้วแบบคือบางคนไม่มีรูปนะคะอันนี้ก็คือโอเคไม่บังคับนะคะเป็น optional เนาะเป็น optional ไปดังนั้นหมดหรือยังในพาร์ทที่1หมดแล้วนะชื่อสกุลที่อยู่ gender เพศ age ก็คืออายุเนาะแล้วก็การศึกษาแล้วก็รูปโอเคหมดเรียบร้อยละอันนี้ก็คือหมด section ที่1เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเรามา end section เนาะก็คือกดที่ add section ก็คือเราจะเพิ่ม section อีก section หนึ่งที่เป็น section ที่3นะคะโอเคเห็นไหมเรียบร้อยละเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของเซ็กพาร์ทที่2ของเราเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยโอเคเป็นลักษณะของทำการ copy ลงไปค่ะในส่วนของพาร์ทที่2นะคะในส่วนที่2เนาะก็คือเป็นเซกชันที่3ใน Google Form ของเรานะคะเดี๋ยวจะทำการก๊อป instruction มาก่อนนะมาไว้ตรงนี้นะคะ description เนาะเดี๋ยวเราก็จะแอดข้อคำถามเข้ามานะคะ add question มาค่ะก็คือเดี๋ยวนะกลับไปค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน1 2 3 4 4กิจกรรมเนาะแล้วก็ในแต่กิจกรรมก็จะมีระดับของความต้องการอยู่ด้วยกัน5 level นะคะมันก็จะออกมาเป็นตารางแบบนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูตรงนี้นะคะคลิกเลือกแบบนี้นะคะจะเลือกที่ multiple choice แล้วก็ grid หรือว่า checkbox grid ก็ได้นะคะสมมติว่าครูคลิกเป็น checkbox ดูนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีส่วนของ row ก็คือเป็นแถวนะคะแล้วก็ column เนาะก็คือดูจากตรงนี้ row ก็คือตัวนี้ค่ะ activity นะคะ column ก็คือจะเป็นlevel of needs เนาะก็คือเป็นระดับของความต้องการ5 4 3 2 1นะคะโอเคเดี๋ยวครูจะ activity นะคะในส่วนของ row เนาะ activity แล้วก็ level of needs โอเคนะคะเดี๋ยวเราครูจะก๊อปมาใส่แต่ละข้อเลยเพราะว่าเรามีอยู่แล้วนะคะออกมาโอเคข้อ2ข้อ3และข้อ4ค่ะโอเคอ่ะมี4ใช่ไหม1 2 3 4โอเคแล้วก็ระดับในส่วนของความต้องการก็มี5 4 3 2 1นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำกันนะระดับของความต้องการนะคะ5 5เท่ากับอะไรมากที่สุดนะ
สมมติว่าเราเขียนอย่างนี้5เท่ากับ cos โอเค4เท่ากับ more 3เท่ากับ neutral 2เท่ากับ1เท่ากับอย่างนี้นะคะน้อยที่สุดน้อยกว่าปานกลางมากมากที่สุดนะคะตามนี้เลยค่ะระดับนะคะเสร็จแล้วบังคับค่ะโอเคต้องตอบเนาะตามนี้อันนี้จะเป็นพาร์ทที่2นะคะต่อมามันมีพาร์ทที่3ด้วยแล้วก็พาร์ทที่4พาร์ทที่3จะมี1 2 3จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีหัวข้อหัวข้อย่อยอยู่ด้วยกัน3หัวข้อย่อยนะคะเดี๋ยวครูก็ทําการอันนี้ก่อน copy นะคะสร้าง section ใหม่นะคะตัวนี้ก๊อปลงไปมีการ add ข้อคำถามเข้ามานะคะในส่วนของข้อคำถามแรกจะเป็น type of training นะคะโอเคเดี๋ยวเราก๊อปไปจะมี choice ให้เลือกอยู่3 choice นะคะเดี๋ยวครูจะเลือกแบบ multiple choice เนาะเพราะว่ายังไม่ได้ทำให้นักศึกษาดูนะคะตัวนี้ก็เป็น multiple choice เสร็จแล้วเดี๋ยวก๊อปข้อที่2และก๊อปข้อที่3ค่ะเสร็จแล้ว require ต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรให้ตอบเนาะอันที่2ก็ทำไป training ค่ะ training period เป็นโอเคเลือกแบบไหนดีคะเอาเป็น checkbox ไหมเป็น drop down ไหมคะเป็น checkbox ดีกว่า check boxesก็จะมี2 choice ให้เลือกนะคะเป็น after work ด้วย after work ต่อมาอันที่3ค่ะก็คือ levels of satisfaction ค่ะระดับของความพึงพอใจเราก็ขีดเข้าไปมีอยู่ด้วยกันอะไรดีเป็นอย่างนี้มั้ย linear scale นะเป็น5 4 3 2 1นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดก็เป็นอะไร most โอเคนี่เรียบร้อยค่ะต่อมาอันสุดท้ายใช่ไหมก็คือพาร์ทที่4ค่ะคำข้อเสนอแนะก็คือเราก็ add section ไปเนาะแล้วก็เป็นอะไรเดี๋ยวนะพาร์ท4 suggestions ค่ะโอเคเสร็จแล้วคลิกเข้าไปนะคะอือหือ your suggestions โอเคน่าจะเป็นลอง answer type นะคะก็คือตรงนี้เนาะอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะในที่นี้นะคะก็ครูก็จะไม่เปิด require ตัวนี้เนาะบางคนอาจจะไม่มีก็ได้เนาะเราก็ในกรณีที่มีก็ใส่ลงไปในกรณีที่ไม่มีก็ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะทั้งหมดแล้วค่ะสรุปเนาะมี5พาร์ทพาร์ทที่1ก็จะเป็นหัวข้อsection ที่1จะเป็นหัวข้อ section ที่2ก็คือจะเป็นลักษณะของ background information ของ respondent นะคะอันที่3ก็จะเป็นลักษณะของ survey of needs นะคะแล้วก็อันที่4ก็เป็น survey of needs เหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่5เป็น suggestion นะคะครบหมดทุกอย่างละวิธีการนะตรงด้านหัวด้านบนเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถตกแต่งให้มันสวยงามเนาะเดี๋ยวเราลองจะมาดูตรงนี้ก่อน preview ดูนะ preview ดูคลิกเข้าไปตอนนี้นะหน้ามันจะเป็นหน้าจอยังไงมันก็จะเป็นแบบเนี้ยสวยมั้ยยังไม่สวยเนาะวิธีการเราก็จะมาตกแต่งหัวเขาเรียกว่าหัวฟอร์มนะคะหัวของแบบฟอร์มเนาะวิธีการตกแต่งให้นักศึกษามาเลือกที่ customize theme มันจะมีธีมให้อยู่นะคะคลิกเข้าไปค่ะเราจะเลือกแบบไหนล่ะจะเป็นลักษณะของธีม color มั้ยจะให้
หัวเป็นสีเราก็คลิกเข้าไปสมมุติเนาะอันนี้เราต้องการให้เป็นสีอะไรสมมติสีฟ้าเราก็คลิกเข้าไปด้านหลังก็จะพื้นในส่วนของแบ็คกราวด์ก็จะเป็นสีฟ้าเช่นกันหรือว่าโทนนี้ไหมนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการให้มันเป็นสีเราจะเลือกข้างบนตรงนี้นะคะเนี้ยให้มันเป็น image ก็ได้นะคะเราก็เลือกคลิกเข้าไปที่ image เนาะมีสามารถมีธีมให้เลือกอยู่แล้วหรือว่าเรามีรูปภาพเราก็อัปโหลดได้นะคะเราก็อัปโหลดไฟล์ต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรามาได้นะคะหรือว่าจะ search จาก photo ก็ได้นะคะที่มันเป็นลักษณะของออนไลน์เนาะในที่นี้ครูขอเลือกที่มันมีเป็นธีมอยู่แล้วล่ะนะคะสมมติว่าทำเกี่ยวกับอะไรนี้ survey ใช่ปะอาจจะเป็นเลือกอะไรดีเลือกตัวนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆเลยเนาะเอาเลือกตัวนี้ค่ะเห็นไหมข้างบนตรงนี้ก็จะกลายเป็นเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะมีธีมของมันเนาะจะเป็นรูปภาพตามที่เราเลือกขึ้นมาแล้วก็แล้วในส่วนของแบ็คกราวด์ก็จะเป็นธีมที่เข้ากับโทนเขาเดี๋ยวเราลองพรีวิวดูหน้าตาจะเป็นยังไงมันก็จะสวยขึ้นนะคะเห็นไหมประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อนะคะหัวข้อของฟอร์มว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรมีquestionnaire กี่ section กี่ส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะตามนี้วิธีการนะคะวิธีการที่เราจะเราหลังจากที่เราดีไซน์ questionnaire เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องนำ questionnaire ส่งไปยังให้กับผู้ตอบแบบสอบถามนะคะวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะตรงนี้หมายถึงว่าอะไรที่เราแก้ไขลงในฟอร์มนี้มันจะทำการเซฟนะคะก็คือทำการบันทึกอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องไปกดเซฟอะไรมากมายละนะคะมันจะทำการบันทึกอัตโนมัติให้นะคะวิธีการเราจะนำแบบสอบถามเรานะคะไปใช้ได้ยังไงนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะกดแค่ send นะคะเห็นไหม send มันก็จะมีนะวิธีก็คือเราจะส่งเขาเรียกว่าลิงก์นะคะที่จะตอบสมมติว่าเรามีอีเมลอยู่แล้วอ่ะอีเมลอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าสมมติว่าครูจะส่งให้แพรวหรือว่าส่งให้ปุ้ยนะคะหรือว่าส่งให้นักศึกษาคนใดคนหนึ่งแล้วครูก็มีอีเมลอย่างเงี้ยครูก็ใส่อีเมลไปสิใช่ปะสมมติว่าadd อันนี้อีเมลครูนะส่งไปให้ตัวครูเองอะไรเงี้ยแล้วก็แอดไปทางอีเมลก็ได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเซอร์เวย์นะก็คือช่วยมาฟิลเอาท์ก็คือตอบแบบสอบถามให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แล้วก็เซ็นไปซึ่งอีเมลเนี้ยเราก็สามารถใส่ได้หลายๆคนเลยนะคะมีใครบ้างก็ใส่ลงไปอะไรเงี้ยแต่วิธีการหนึ่งที่ง่ายเนาะก็ทำให้มันเป็นลิงก์ค่ะวิธีการทำเป็นลิงก์อันนี้เป็นอีเมลส่งได้ทางอีเมลอันนี้เป็นลิงก์แบบนี้นะคะเป็นลิงก์แล้วนะคะเราลิงก์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะยาวเนาะเราก็มาช็อตเทิลก็คือทำให้มันสั้นลงนะคะมันก็จะเป็นสั้นๆแบบนี้เราจะส่งให้เพื่อนเป็นแบบลิงก์ก็ได้หรือเราจะส่งเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็ทำการ copy ซะนะคะ copy เสร็จเราจะทำเป็น QR code ก็ได้ลักษณะของวิธีการที่จะทำ QR code ง่ายมากเลยนะคะเรานำลิงก์ที่เราได้ตัวเนี้ยหลังจากที่ทำการ copy แล้วนะคะมาเปิดตรงนี้ค่ะเราก็จะหาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าสร้าง QR code ค่ะเห็นไหมสร้าง QR code ตรงนี้มันจะมี QR code generator นะคะสร้างรหัส QR ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเลยนะคะนักศึกษาสามารถใช้อันไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ครูก็จะใช้ตัวนี้นะคะ QR code generator ตรงนี้นะคะ .com นะคะคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปเสร็จนะคะเราก็ทำการเพสต์ก็คือคัดลอกนั่นเองคัดลอกในส่วนของลิงก์ที่เราทำการ copy เนี่ยมาวางนะคะกด Ctrl V ก็ได้ค่ะเราก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็คลิกคำว่าสร้างรหัส QR ค่ะรหัส
ดังนั้นตัวนี้ค่ะจะเป็น QR code ที่เราสามารถเอาไปทำการ copy แล้วเอาไปวางแล้วก็หลังจากที่เหมือนกับท้ายสัมมนาหรือว่าเวิร์กช็อปอะไรก็ตามนะคะเราต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว participant เนี่ยตอบแบบสอบถามเราก็เอา QR code ตัวนี้ค่ะไปโชว์ให้แล้วให้เขาสแกนทางมือถืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะตอบได้เลยนะคะในที่นี้นะคะกูจะลองสแกนเข้าไปก่อนเนาะก็จะใช้อันนี้เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้นะคะนักศึกษากูคลิกตรงนี้ดาวน์โหลด JPEG นะคะเป็น JPG เนาะหรือว่าบางคนไม่บางทีเนี่ยถ้าดาวคลิกที่ดาวน์โหลดนะคะมันจะต้องให้ฟรีไซน์อัพก่อนอาจจะต้องไปลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะโหลดตัวนี้เก็บมาไว้ใช้เนาะแต่ของครูพอดีครูมีโปรแกรมที่เขาเรียกว่า Snapit นะคะก็แคปเจอร์หน้าจอมาเลยเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็แคปเจอร์ตัวนี้เห็นไหมเอามาใช้ได้แล้วครูก็เซฟไว้ส่วนตัวของครูนะคะเซฟเป็นไฟล์นะคะไฟล์เป็น JPEG นะธรรมดาเนี่ยนะคะเห็นไหมเพื่อที่เซฟครูก็ทำการเซฟเซฟค่ะ save as ก่อนแล้วก็เลือกไว้ที่ไหนดีเลือกไว้ที่สมมุติว่าหน้า desktop ของครูนะคะโอเคอันนี้จะเป็นอะไรนะ QR code สมมติทำตั้งชื่อนิดหนึ่ง QR code สำหรับเขาเรียกว่า need survey ค่ะ for engineer โอเคแล้วครูก็ทำการเซฟไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคลิกมาดูหน้าจอนะคะรู้สึกน่าจะมีแถวๆนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะมันก็จะทำการเซฟพอยท์ที่เดสก์ท็อปเนาะนี่ค่ะเวลาคลิกก็จะเป็น PNG ค่ะเป็นรูปภาพเห็นไหมเราก็เอาไปใช้งานได้นะคะก็คือหลังจากที่มีการอบรมสัมมนาเสร็จเนาะเราก็โชว์อาจจะเอาแอดหรือว่าเพิ่มไปในอะไรนะเขาเรียกว่าใน PowerPoint ก็ได้นะคะว่าขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทำการตอบแบบสอบถามโอเคเดี๋ยวครูจะลองสแกนดูนะคะสแกนแล้วก็จะลองเขาเรียกว่าส่งคำตอบลงไปนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้นะคะครูก็ได้ทำการเขาเรียกว่าตอบแบบสอบถามไปเนาะวิธีการที่มาดูในส่วนของการตอบแบบสอบถามแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมอันนี้ questions ก็คือในส่วนของคำถามที่เราใช้ในการดีไซน์นะคะออกแบบต่างๆนะคะที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะคะแต่มาดูคำตรงนี้ค่ะ responses ค่ะตรงนี้นะคะ response ก็คือการตอบสนองเนาะก็คือเวลาสมมุติว่านักศึกษานะคะสแกน QR code แล้วก็ตอบคำถามแล้วนะคะมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเราคลิกเข้ามาที่แท็บตัวนี้นะคะเห็นไหมเราลองมาดูนิดนึงนะคะเห็นไหมเมื่อกี้ครูตอบแบบสอบถาม1คนที่ส่งเข้ามามันก็จะมี1นะคะแสดงว่านัทวิชัยลุงศิโรจน์ในส่วนของ address เชียงใหม่นะคะเป็น female 100% นะคะตรงนี้มันง่ายตรงไหนเอ่ยง่ายตรงที่ว่าเขาจะสรุปในส่วนของคือเราได้เสร็จเนี่ยเราไม่ต้องนำข้อมูลต่างๆไปประมวลผลเองแล้วนะคะโปรแกรมจะทำการประมวลผลให้เลยนะคะโดยอัตโนมัติเช่นสมมติว่าในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามมี30คนอย่างเงี้ยมี30มี100คนก็ได้นะคะโดยที่มีผู้ชาย50คนผู้หญิง50คนอย่างเงี้ยในส่วนของมันจะมีส่วนเขาเรียกว่าอะไรไพชาร์ตให้อยู่มันจะมีกราฟให้อ่ะค่ะที่สามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะคะแต่พอดีว่าตรงนี้เห็นไหมครูมีคนเดียวเนาะก็จะเป็น 100% อะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยในส่วนของคนนี้เห็นไหม 100% 1คนเป็นมาสเตอร์ดีกรีหรือว่าเป็นปริญญาโทอะไรเงี้ยคือเขาจะคิดให้เป็นกราฟให้เลยซึ่งง่ายมากแล้วก็เราสามารถนำไปใช้ได้นะคะไอ้กราฟพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้
หรือว่าเอาไปใช้ copy นะคะทำการคัดลอกเอาไปใส่ใน Microsoft Word ได้เช่นกันอย่างเงี้ยนะคะเห็นมั้ยเมื่อกี้ครูคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยเป็น555แล้วก็ตรงนี้4อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะคำนวณให้เลยอะค่ะง่ายมากเลยตรงนี้นะคะเลือกในช่วงต้องการเขาเรียกว่าอบรมภาษาอังกฤษช่วงไหน lunch time ช่วงอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะสรุปให้ออกมาเป็นกราฟให้เลยซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเราจะดูในส่วนของข้อคำถามว่าใครตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ข้อ1ใครมีอะไรบ้างมันก็จะลิสต์ออกมาให้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็น summary ทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อ1มีใครบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะลิสต์ออกมาให้ข้อ2เป็น address มี address อะไรบ้างของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของ individual ก็คือคนที่1นะคะข้อมูลของคนที่1ที่กรอกมามีอะไรเงี้ยแยกให้คนที่2สมมุติว่ามันมี2มี10คนอย่างเงี้ยอันนี้มันมี1คนนะคะมันก็เลยเลื่อนไปไม่ได้นะคะแต่ในกรณีที่มี10คนเราก็เลื่อนไปดูได้ในส่วนของข้อมูลต่างๆที่เขากรอกเข้ามาในแต่ละคนได้สามารถพิมพ์ได้ด้วยนะสามารถพิมพ์ได้นะคะและในส่วนของกราฟต่างๆเนี่ยก็สามารถทำการcopy ไปวางได้นะคะ copy chart เห็นไหมตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันแล้วเราก็เอาไปวางใน Microsoft Word ได้โดยที่เราไม่ต้องไปใช้ Excel ในการคำนวณค่าอะไรต่างๆแล้วนะคะมันเป็นคำตอบอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของคำว่า accepting response นะคะ responses ตรงนี้นิดหนึ่งก็หมายถึงว่าเราสามารถกำหนดสมมุติว่าเรากำหนดไว้ว่าเราจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามนะคะตอบได้ส่งข้อมูลมาได้อย่างเงี้ยถึงเที่ยงคืนนะหรือว่าถึง10โมงนะคะถึง10โมงของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการปิดการรับแบบสอบถามอย่างเงี้ยนักศึกษาก็อันนี้มันเป็นเทิร์นออนเนาะถ้าต้องการสมมุติว่า10โมงละ10โมง10ละไม่ต้องการให้รับแบบสอบถามใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะก็ทำการคลิกเข้าไปค่ะเห็นไหมตรงนี้ก็คือก็ไม่สามารถมีใครสามารถส่งแบบสอบถามได้อีกแล้วนะคะก็คือกำหนดเวลาไว้เป็นเดดไลน์อะไรอย่างเงี้ยว่าโอเค10โมงนะจะปิดรับแบบสอบถามแล้วเราก็ปิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นเปิดนะคะก็คือรับได้แต่ตรงนี้ก็คือปิด not accepting responses นะคะตรงนี้โอเคแถมไม่พอตรงนี้นะคะสามารถทำอะไรนะคะสามารถนำข้อมูลนะแล้วก็เอาไปเก็บในไฟล์ที่เป็น Excel ได้แล้วคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะสร้างเป็น spreadsheet นะคะเป็นไฟล์ Excel ให้ค่ะแล้วก็ทำการ create ค่ะมันก็จะสรุปซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถทำการดาวน์โหลดแล้วเอาไปใช้ใน Excel ได้เลยนะคะเห็นไหมมันก็จะมีอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เขาตอบแบบสอบถามวันที่เท่าไหร่ช่วงเที่ยง22อย่างเงี้ยชื่อณัฐรุทัยรุ่นศิโรจน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างตามนี้เลยค่ะถ้ามันมี10คนมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเงี้ยล่ะเนาะแล้วเราสามารถนะคะเนี่ยดาวน์โหลดเห็นป่ะดาวน์โหลดค่ะเป็นไฟล์ Excel ค่ะหรือว่าจะเป็น PDF ก็ได้นะคะเป็นหรือว่าเอาไปใช้ใน Excel เอาไปทำการคำนวณอะไรเพิ่มเติมนะคะที่นอกเหนือจากในส่วนของ Google Form สามารถทำให้ได้นะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้เป็นไฟล์ Excel ได้ง่ายๆมากเลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวขอปิดตัวนี้ก่อนนะคะสามารถปริ้นได้ค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างเห็นไหมด้านอันแรกนะคะแบบสอบถามไม่เพียงแต่ว่าในส่วนของ Google Form สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้นะคะ Google Form สามารถทำเป็นข้อสอบได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูนะคะในส่วนของวิธีการทำดูนะคะอันที่
อันนี้จะเป็นลักษณะของสมมติว่าข้อสอบย่อยนะคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยไม่รู้เกี่ยวกับแกรมม่าไหมประมาณนี้นะคะมีทั้งหมด7ข้อนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดในส่วนของเวลาในการสอบได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งเขาเรียกว่าเราสามารถกำหนดเช่นใครที่สอบได้ 80% ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รับเซอร์ติฟิเคตก็คือใบประกาศนียบัตรได้เนาะเป็นเหมือนกับรางวัลให้เขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าเราจะทำได้ยังไงนะกลับมาในส่วนของ Google Form นะคะในการที่จะทำในส่วนของข้อสอบนะจนเดี๋ยวเราลองมาดูข้อสอบของเรามีทั้งหมดกี่ข้อคะมีทั้งหมดเท่ากับ7ข้อนะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างในส่วนของฟอร์มใหม่ขึ้นมานะคะเมื่อกี้สอนไปว่ายังไงคะเวลาจะเข้า Google Form ทำยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราลองจะทำ step by step ไปเลยนะคะเราก็เปิดในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะคะเสร็จแล้วจะเข้าแบบไหนล่ะจะเข้ายังไงก็ได้จะเข้าจากตรงนี้ก็ได้ค่ะ Google Drive ค่ะคลิกเข้าไปค่ะแล้วไปที่ New นะคะแล้วมันจะขึ้นคำว่านี่โอเค Google Form ค่ะเลือกที่ในส่วนของ blank form ได้หน้าจอเป็นแบบนี้นะคะเป็นฟอร์มเปล่าๆเนาะสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องการก็คือเซฟชื่อไฟล์ก่อนนะคะเซฟชื่อฟอร์มก่อนสมมติว่าเอาอะไรดิ grammar quiz นี้นะ1ครั้งที่1โอเคเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมก็จะทำการเซฟวิ่งให้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ questions กับ responses นะคะเราจะทำงานในการออกแบบตัวนี้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยเกี่ยวกับอะไรคะกลับมาดูในส่วนของเป็น quiz เฉยๆเนาะเสร็จแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคเดี๋ยวกูใส่อันนี้ให้ใส่ instruction ให้ก่อนนะคะทำการก๊อปนะคะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วตกแต่งก่อนไหมตกแต่งหน้าตาธีมนะคะไปที่ไหนไปตรงนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปที่ในส่วนของนี่นะคะธีม option กำหนดให้สีหรือว่าจะใช้รูปภาพในที่นี้ขอเป็นรูปภาพแล้วกันนะคะเลือกรูปภาพตัวไหนดีโอเคตามนี้เป็นรูปหนังสือเฮดเดอร์ของมันนะคะในส่วนหัวของฟอร์มเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราลงมาดูในส่วนของนักศึกษาได้เรียนไปแล้วล่ะนะคะองค์ประกอบของ Google Form มีอะไรบ้างนะคะในส่วนของการออกแบบนะคะในแต่และข้อคำถามทำยังไงอธิบายไปแล้วนะคะลองทำด้วยตัวเองดูนะคะเดี๋ยวลองดูนะมีกี่ข้อนะมี7ข้อใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปนะคะซึ่งแต่ละข้อก็จะมี multiple choice ก็คือตัวเลือกอยู่ด้วยกัน3ตัวเลือกนะคะเดี๋ยวครูเข้าไปก่อนอ๋อตรงนี้มี email address มี name ด้วยโอเคเราจะให้อันแรกก็เป็นname ชื่อก่อนเนาะ name กับ surname นะคะจำได้ไหมเป็น short answer เนาะต้องกรอกนะคะ require โอเคนะเสร็จแล้วต่อมา student code ไหมให้มีด้วยเนาะเวลาทำข้อสอบเนาะเป็น short answer เช่นกันโอเคดังนั้นในกรณีที่ถ้านักศึกษาอยากจะสมมติเนาะในการถ้าอยากจะทราบถึงอีเมลก็สามารถให้นักเรียนหรือว่านักศึกษาของเราเนี่ยกรอกอีเมลได้นะคะเพื่อที่ถ้าเรามีการแพลนหรือว่ามีการวางแผนไว้ว่าเราจะส่งในส่วนของประกาศนียบัตรนะคะให้กับนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่ทำคะแนนได้80% ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีอีเมลต้องขออีเมลเขาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราส่งไปยังประกัน
ประกาศนียบัตรนั้นเนาะไปยังอีเมลของนักเรียนนะคะเดี๋ยวอาจจะแอดออกมาอีกอันนึงนะคะอาจจะเป็นอีเมลแอดเดรสค่ะแต่ถ้าใครไม่ส่งก็ไม่ต้องขอก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็ขอเผื่อไว้นะคะในกรณีที่ว่าเดี๋ยวจะสอนว่าเวลาเราจะส่งประกาศนียบัตรนะคะในการผ่านการทดสอบอะไรเงี้ยแบบออโต้เลยนะคะแบบคือ Google Form เขาจะคำนวณให้เองแล้วก็ถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะส่งไปอย่างเงี้ยนะคะในที่นี้ก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน3 field นะคะพวกนี้ก็คืออันแรกก็คือ field แรกก็คือจะเป็นชื่อนามสกุลอันที่2คือเป็นรหัสนักศึกษาและอันที่3เป็นอีเมลนะคะเสร็จแล้วสำหรับเซกชันนี้ครูก็จะจบเซกชันแรกเนาะต้องกรอกอยู่3ข้อมูลอยู่ด้วยกัน3ช่องนะคะผมก็จะแอดเซกชันที่2ซึ่งเป็นเซกชันในส่วนของข้อสอบนะคะโอเคเราอาจจะเขียนหัวข้อก็ได้ grammar โอเค the choose the correct answer โอเคตามนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาเลือกหัวข้อที่1คำอะไรนะคำถามที่1โอเคเสร็จแล้วมีตรงนี้นะคะตัวเลือกเนาะจะเลือกอะไรก็ได้3อันนี้นะจะเป็น multiple choice ก็ได้จะเป็น check boxes ก็ได้หรือว่าจะเป็น drop down ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ในที่นี้ครูขอเลือกเป็น multiple choice นะคะแล้วกันอันแรกก็จะเป็นป๊อปเข้าไปต้องมี A B C ก็ได้ค่ะอันที่สองก็เป็นโอเคต่อมากำหนดให้ต้องตอบเนาะคลิกในส่วนของ require ให้เป็น turn on นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำ duplicate เอาค่ะข้อ4นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อ4มันเกินมา1อันนะคะครูจะทำการ delete เนาะกด remove ออกนะคะโอเคตามนี้เดี๋ยวข้ออันนี้ข้ออะไรข้อ5ดูนะคะข้อ5โอเคต่อมามาดูข้อตัวนี้นะคะ What is this เนาะ What is this
มันเป็นรูปภาพดังนั้นตัวนี้เราต้องแทรกรูปภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเป็น add question ดูโอเคเราก็บอกว่าโอเคนะแทรกรูปภาพไปค่ะมีรูปภาพไหมคลิกเข้าไปค่ะsearch เอาดูไหม search เอาก็ได้นะคะเอาเป็นการ์ตูนเนาะเดี๋ยวจะน่ารักหน่อยนะคะหมูป้าเอาเป็นตัวไหนดีเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะเลือกเอาโอเคจะมีรูปมาให้ซึ่งเราสามารถถ้ามันใหญ่ไปเนาะเราคลิกเข้าไปที่รูปนะคะแล้วก็ resize มันทำให้มันเล็กลงโอเคแล้วล่ะรูปออกมาเสร็จมีประมาณนี้นะใช่ไหมคะตามต่อมา what is this video about เราสามารถแทรกในส่วนของวิดีโอได้ด้วยนะคะเมื่อกี้เราแทรก picture หรือว่า image ลงไปเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะว่าวิธีการแทรกวิดีโอแทรกยังไงนะคะแป๊บหนึ่งเราก็แอดขึ้นมาอีกอันหนึ่งอันนี้กำหนดให้ต้องตอบนะคะแล้วแอดข้อความเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเพิ่มในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรคะคำถามเราแอดวิดีโอตัวนี้นะคะแอดวิดีโอมาก่อนแอดวิดีโอสู่ว่าเราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับอะไรฟอนติกส์เนาะเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับสัทธศาสตร์นะคะเราเลือกมาอันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะเอาอันนี้ก็ได้นะคะเนี่ยหรือว่าเลือกอันนี้ก็ได้ค่ะเลือกขึ้นมาเป็นวิดีโอหนึ่งอันนะคะเสร็จแล้ววิดีโอนี้นะคะเขาเรียกว่าเรา move ขึ้นไปอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นวิดีโอเนาะแล้วเราก็บอกว่าข้อนี้ก็เราก็ what is this video about ก็คือในส่วนของเฟรมตัวเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถเขียนอะไรก็ได้หรือเราจะไม่เขียนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูว่ามันมีช้อยอะไรบ้าง phonetic syntax phonology นะคะผมก็จะเขียนเนาะ phonetic syntax phonologyอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะกำหนดให้ต้องตอบด้วยทุกก้อเช็คดูก่อนนะคะโอเคปะทุกตัวกำหนดให้ตอบหมดเลยนะคะหรือสังเกตตัวนี้ก็ได้ถ้ามันมีรูปเนี่ยค่ะดาวตรงเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นบอกว่าต้องตอบทุกข้อโอเคต่อไปนะคะเราจะทำในส่วนของเช็คคำตอบก็คือกำหนดคำตอบได้ยังไงเนาะวิธีการนะคะเรามาตรงนี้นะคะมาที่ setting เนี่ยนะคะเห็นไหมมันจะมี general ก็คือเป็นลักษณะของฟอร์มทั่วๆไปหรือว่าจะทำเป็นฟอร์มแบบ presentation ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการโชว์ progress bar เช่นสมมติว่าข้อสอบมี7ข้ออย่างเงี้ยเราทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเราทำอยู่ในข้อไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่น2out of 7อะไรเงี้ยก็คือกำลังทำอยู่ในข้อ2ทั้งหมดมีทั้งหมด7ข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตรงนี้ก็ได้ค่ะที่เป็น shuffle questions order ก็คือคำถามมันจะไม่ทุกๆการ preview คำถามมันจะสลับกันให้ออโต้ค่ะนะคะสมมติว่าเราไม่ต้องการให้นักศึกษาจำเนาะเช่นข้อนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3อย่างเงี้ยเราจะสลับคำถามก็ได้นะคะเราก็ติ๊กตัวนี้ไปเป็นเช็คถูกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ครูจะให้เขาสามารถส่ง response หรือว่าส่งคำตอบได้หลายครั้งไหมไม่เอาค่ะเอาแค่ครั้งเดียวดังนั้นครูตรงนี้ครูไม่ต้องการให้มันสลับเนาะก็เช็คออกไปแต่ถ้านักศึกษาบางคนต้องการให้มันมีการสลับคำตอบได้ด้วยนะคะหรือว่าสลับคำข้อคำถามนะคะได้ด้วยนะคะก็เช็คเข้าไปแล้วเราจะทำให้มันเป็นข้อสอบเราก็มาที่คำว่า quizzes นะคะเสร็จแล้วเรากำหนดเปิดค่ะเปิดตัวนี้เทิร์นออนตัวนี้เป็น make
is a quiz นะคะก็คือทำแบบสอบถามตัวนี้นะคะให้เป็นข้อสอบนะคะแล้วก็ในส่วนของเกรดหรือว่าผลของมันเนี่ยเนาะก็คือให้แบบแสดงคะแนนนะคะหลังจากที่เราส่งนะคะส่งข้อสอบไปแล้วทุกๆครั้งทันทีทันใดเลยนะคะโอเคหรือว่าบางคนไม่เอาจะเลทเธอแล้วก็ส่งเป็นอีเมลเอาอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ดังนั้นถึงว่าไงเราต้องมีความจำเป็นที่ว่าถ้าใครที่จะแบบว่าไม่เฉลยหรือว่าไม่บอกคะแนนทันทีทันใดอย่างเงี้ยแล้วก็จะส่งเป็นลักษณะของอีเมลไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการขออีเมลของนักศึกษาหรือนั่นหรือว่านักเรียนด้วยนะคะในที่นี้ครูไม่เอาเนาะครูจะเอาแบบส่งปุ๊บรู้คะแนนปั๊บเลยนะคะแล้วให้เขารู้ในส่วนของ respondents ก็คือผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นอะไรบ้างก็ไม่ให้เห็นให้เห็นแต่คะแนนพอกำหนดตามเนี้ยนะคะแล้วครูก็กด save ไปวิธีการในการที่ตอนนี้เรากำหนดให้ฟอร์มเนี้ยไม่ใช่เป็นแบบสอบถามธรรมดาแล้วล่ะมันเป็นลักษณะของฟอร์มที่เป็นในรูปแบบของการทดสอบย่อยนะคะการทดสอบนะดังนั้นเราต้องกำหนดข้อที่ว่าข้อนี้มันข้อไหนถูกข้อไหนผิดวิธีการเนาะหลังจากที่เราคลิกตรงเมื่อกี้ตรง setting ไปแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นคำว่า answer key อยู่นะคะดังนั้นเราก็ทำการคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปเสร็จเห็นไหมมีการกำหนดว่าเราจะกำหนดให้1ข้อกี่คะแนนในที่นี้อ่ะ1ข้อ2คะแนน1ข้อ3คะแนนก็แล้วแต่เราเนาะในที่นี้ครูขอแค่1คะแนนพอนะคะเสร็จแล้วเราก็อะไรเอ่ยกำหนดข้อที่ถูกค่ะใช่ไหมเราก็ใส่ข้อนี้ไปข้อนี้เป็นข้อถูกเราก็เลือกไปแล้วก็กดดันอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อถูกเช็คให้นะคะข้อที่2เราก็เข้าที่ answer key เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วกำหนดคะแนนกี่คะแนนใช่ป่ะฮะต่อมากำหนดข้อที่ถูกแล้วก็ดันไปเราทำไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะกำหนดคะแนนนะคะกำหนดข้อที่ถูกประมาณนี้ไปเรื่อยๆเก็บนะ answer key 1โอเคแล้วก็กดดันต่อมาanswer key โอเคกำหนดคะแนน1ดันโอเคต่อมาข้อนี้กำหนดข้อ1คะแนนนะคะโอเคและข้อสุดท้ายค่ะ genetics เนาะ1คะแนนและก็ดันโอเคตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเรากำหนดข้อที่ถูกให้ทุกข้อแล้วล่ะนะคะอือฮึเสร็จแล้ววิธีการนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะมันจะมีคำว่า add on นะคะ add ons เนาะแต่คือตอนนี้นะคะเราจะกำหนดเขาเรียกว่าระยะเวลาในการทำข้อสอบเช่นเราจะให้เวลาถึงกี่โมงปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็คือต้องส่งถ้าใครไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้คะแนนเนี่ยค่ะวิธีการเราก็กดเข้าไปที่ add on ตรงนี้นะคะตรงนี้คือใครยังไม่ได้มีการ insert เนาะพวกที่มันเป็น plug in อ่ะมันก็จะไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะบอกวิธีการ install ไปนะเวลาที่เราจะทำการเขาเรียกว่าติดตั้ง plug in นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะชื่อว่าฟอร์มลิมิเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของการกำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบได้เราคลิกไปที่จุด3จุดนี้นะคะเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้ค่ะคลิกเข้าที่ add ons แล้วรอสักพักหนึ่งมันจะมีคำว่าฟอร์มลิมิเตอร์เห็นไหมคะพอเอิญว่าครู install ไปแล้วนะเดี๋ยวครูจะ uninstall ไปก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะได้บอกวิธีการให้โอเคคลิกเข้าไปอันนี้อันอินสตอลไปแล้วนะคะคลิกเข้าไปที่ตัวนี้ค่ะ Form Limiter นะคะเสร็จแล้วทำการอินสตอลลงไปค่ะอินสตอลลงไปแล้วไปที่คำว่า Continue นะคะแล้วรอค่ะเราใช้ Account ของเราเนาะของกูเป็น a.thai@gmail.com นะคะก็ทำการ
ล็อกอินลงไปแล้วก็กดที่ตัวนี้นะคะ Allow อนุญาตนะคะอนุญาตให้มันมาติดตั้งลงในฟอร์มของเราได้อย่างเงี้ยแล้วก็ดันสิ่งที่เราจะได้มันจะมีตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ฟอร์มอีดิเตอร์หรือว่านักศึกษาอันนี้ตรงนี้ปิดก่อนนะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้เนาะก็คือมันจะมีอย่างเงี้ยเป็นไอคอนแอดออนอยู่ตรงเนี้ยค่ะเวลาเขาคลิกเข้าไปมันจะมีคำว่าฟอร์มอีดิเตอร์ฟอร์มลิมิเตอร์ออกมานะคะวิธีการเนาะตัวนี้มันก็คือตัวเนี้ยเวลาเราจะเรียกใช้อ่ะค่ะเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เซตลิมิตเนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่าช่องว่างตัวนี้ป๊อปอัพขึ้นมานะคะเรามันก็จะมีลิมิตไทป์นะคะให้เราเลือกจะมี date and time ก็คือเวลากำหนดเวลามะกำหนดวันที่ไหมหรือว่าจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยให้เราเลือกเนาะในที่นี้เรากำหนดเวลานะคะในการเหมือน deadline ในการทำข้อสอบเนาะแล้วก็เลือกในส่วนของ date and time นะคะเขาก็ให้เราเลือกวันถือว่าเป็นวันนี้ปะสมมติว่าวันนี้นะคะเสร็จแล้วมี message มาพอเลือกวันก็คือวันที่18เดือน1 2021ก็คือวันนี้แล้วก็เลือกเวลาได้ด้วยจะให้หมดเวลากี่โมงตอนนี้บ่ายโมง49เราจะให้หมดในส่วนของบ่าย2ใช่ป่ะPM บ่าย2นะคะบ่าย2 45มั้ยโอเคแล้วเราก็เสร็จเนี่ยก็หมายถึงว่าเราปล่อยให้นักศึกษาทำไปตั้งแต่บ่ายโมง50เนี่ยพอบ่าย2 45ปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าฟอร์มนี้จะไม่สามารถที่จะส่งคำตอบเข้ามาได้เนาะเป็นเมสเซจอาจจะบอกว่า time is up เนี่ยนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ save and enable นะคะ save ก่อนก็หมายถึงว่าให้ทำแล้วก็กำหนดเวลาไว้ว่าจะหมดเวลาในการทำข้อสอบประมาณบ่าย 2:45 นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วเราก็ปิดแค่นั้นเองตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้ยังไงก็อย่างที่บอกนั่นนะคะก็คือกด send ใช่ปะเราจะส่งเป็นอีเมลก็ได้เราก็ใส่อีเมลของนักศึกษาลงไปหรือว่าจะส่งเป็นลิงก์ก็ได้เนาะเวลาลิงก์น่ะเราจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ shorten form อ่ะก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์ตัวที่มันเป็นแบบลิงก์สั้นๆมานะคะแล้วเราก็เอาไปทำเป็น QR code นะคะในส่วนของที่ในเว็บไซต์ QR code generator ที่สอนไปเมื่อกี้นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไรการสร้างข้อสอบเนาะโดยกำหนดในส่วนของเวลานะคะในส่วนของเวลาทำข้อสอบได้ด้วยแต่มีอีกอันนึงที่ครูได้กล่าวไปว่าเฮ้ยมันจะมีอีกอันนึงที่เราสามารถส่งเขาเรียกว่าส่งไปประกาศนียบัตรให้นักเรียนหรือว่านักศึกษาได้โดยอัตโนมัติถ้าผ่านเกณฑ์เนี้ยวิธีการก็คือเราก็ต้องมีการติดตั้งปลั๊กอินลงไปอีกอันหนึ่งนะคะปลั๊กอินนั้นชื่ออันนี้นะคะ certify ตัวนี้นะแต่ตอนนี้ครูติดตั้งไปแล้วนะเดี๋ยวครูจะ uninstall ก่อนนะคะก็คลิกไปที่จุด3จุดนี้นะคะแล้วไปที่ addons แล้วไปพิมพ์คำว่า certify ขึ้นไหมตัวอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้แต่ครู install ไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวครูทำการ uninstall ก่อนเห็นไหมพอครู uninstall ไปนะตรงนี้จะไม่มีเห็นไหมจะมีแค่ฟอร์ม limiter ที่ install ไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวทำการ install ใหม่อีกทีนึงนะคะก็เข้าไปคลิกเข้าไปค่ะเข้าไปที่ install ค่ะแล้วก็ continue ค่ะแล้วรอเนาะก็ใช้ account เดิม gmail account allowนะคะเสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งดันค่ะเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูเห็นไหมตัวนี้เพิ่มมาละวิธีการเรียกใช้ก็คลิกเข้าไปที่ add icon add on นะคะแล้วก็คลิกลงไปที่ certify แล้วรอนะคะก็เขียนคำว่า show certify control นะคะเป็นเหมือนกับแสดงนะคะปุ่มควบคุมปลั๊กอินตัวนี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะรอแป๊บหนึ่ง
เห็นไหมตอนนี้ status สถานะของเรามันเป็น certification is off นะคะก็คือสถานะยังปิดอยู่เราต้อง turn on ค่ะเราต้อง turn on แล้วรอแป๊บหนึ่งโอเครอแป๊บหนึ่งนะคะมันก็บอกว่า certification is on เนาะเดี๋ยวเราลองมากำหนดว่าเราจะให้นักศึกษาผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะผ่าน 50 ไหมใครทำได้ 50% ก็ได้ certificate อะไรเงี้ยโอเคโอเคนะแล้วมาดูมันมีเทมเพลตของเขาเรียกว่าอะไรอะใบประกาศนียบัตรอยู่นะคะเราสามารถพรีวิวดูได้ค่ะเราจะเอาแบบไหนเราพรีวิวดูค่ะเอาแบบไหนครูต้องการแบบนี้เนาะชื่ออะไรอะ golden หรือว่า red ribbon ค่ะหรือว่าเอาอะไรดีอันนี้ก็สวยนะzigzag มั้ยเอาแบบง่ายๆเนาะเอาตัวนี้ดีกว่านะคะตามนี้เลยก็กลับไปเอาตัวนี้ละค่ะมันก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะตามนี้นะคะหรือว่าถ้าเรามีเทมเพลตของเราอยู่แล้วเราก็ใช้ทำการอัปโหลดขึ้นไปได้นะเสร็จแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะแล้วก็แค่นั้นเองเสร็จแล้วนะเราก็ปิดค่ะเราเซตเรียบร้อยหมดละวิธีการสมมุติเนาะครูให้ลองทำดูนะคะส่งลิงก์ให้ทำเป็นลิงก์แล้วกันเดี๋ยวเอาไปสแกนนะคะเดี๋ยวครูจะสแกนก่อนแล้วก็ทำเป็น QR code ให้นะคะเข้าไปที่QR codeGenerator เนาะเดี๋ยวลองสแกนแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำดูนะคะสร้างโอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำการทำข้อสอบแล้วก็จะส่งไปให้ดูตอนนี้นะคะได้ทำในส่วนของเขาเรียกว่าข้อสอบโดยสแกนนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีอีเมลแอดเดรสนะคะให้เราก็เขียนลงไป a_sudrutai@hotmail.com อย่างเงี้ยนะคะคือถ้าผ่านเนี่ยเราจะให้ส่งใบประกาศนียบัตรเข้าไปในอีเมลนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาทำข้อสอบแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะลองส่งลงไปในฟอร์มที่เราสร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะในกรณีนี้นะคะครูได้ทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะก็คือให้มันผิด1ข้อเนาะก็เป็น6ส่วน7คะแนนนะคะเวลาก็คือผ่านอยู่แล้วล่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราลงมาดูหลังจากนั้นที่ครูทำแบบทดสอบแล้วนะคะก็ได้ส่งส่งคำตอบไปเนาะเราก็มาคลิกที่ responses ตรงนี้นะคะมี1คนเห็นมั้ยได้6ส่วน7คะแนนนะคะเห็นมั้ยคะแนนก็โผล่มาตรงนี้นะคะข้อนี้ข้ออะไรผิดอะไรยังไงนะคะเขาก็ทำมาให้เห็นปะตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปเป็นกราฟให้เนาะซึ่งอย่างที่บอกเนาะก็จะสรุปเป็นอันนี้สรุปเป็นแบบภาพรวมนะคะ question ก็คือสรุปเป็นแบบข้อคำถามแต่ละข้อ individuals ก็คือเป็นลักษณะของการสรุปในส่วนของนักศึกษาแต่ละคนนะคะเสร็จแล้วอย่างที่เราพูดไปใช่ป่ะเราบอกว่ายังไงเราบอกว่าถ้ากำหนดให้มากกว่า 50% นะคะถ้าผ่านอะไรเงี้ยก็จะมี certificate เนาะเมื่อกี้ครูใส่ในส่วนของhotmail.com นะคะเดี๋ยวเราครูลองดูนะคลิกเข้าไปเห็นป่ะเห็น Google มั้ยเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่ค่ะเดี๋ยวกำหนดกด F5 ก่อนอ
เดี๋ยวลองดูนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้เห็นไหมWatch me อันนี้เขาเตือนนะคะเดี๋ยวมันน่าจะไปอยู่ในจังเมลปะนี่ไงโอเคมันอาจจะไปอยู่ในจังอีเมลนะคะที่เป็น certificate ของเรานะเห็นไหมมันจะมาจากคำว่า certify m แล้วก็ your certificate is here for quiz เนาะก็คือเมื่อกี้ได้ทำแบบทดสอบตัวนี้ไปนะเราก็คลิกเข้าไปค่ะเห็นปะเดี๋ยวเราก็ดาวน์โหลดมาจะดูแบบนี้ก็ได้ใส่ pdf ไปเห็นไหมมันก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคตได้เลยอ่ะก็คือเห็นสกอร์ก็คือ 86% ก็คือ6คะแนนใน7คะแนนเงี้ยเขาก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นมั้ยคะแล้วก็มีชื่อของเราแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นชื่ออะไรเขาเรียกว่าชื่อควิซชื่อข้อสอบอ่ะอาจจะเป็น grammar quiz เมื่อกี้เราไม่ได้นี้เนาะประมาณเนี้ยค่ะก็ถือว่าสะดวกมากๆสำหรับเมื่อกี้เนาะพอดีเราตั้งหัวให้เป็นชื่อคำว่า quiz อย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า grammar quiz ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ไปเปลี่ยนในนั้นแหละเพราะว่าอันนี้มันส่งมาแล้วเนาะพออีกถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ในส่วนของถ้านักศึกษาทำอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีว่าเป็น certificate for grammar quiz นะคะตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับครูนะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือว่าจะเป็นครูฝึกสอนหรือว่าในส่วนของตัวนักศึกษาเองอะนะคะที่จะเอาไปทำในส่วนของแบบสอบถามออนไลน์นะคะสำหรับในส่วนของงานในรายวิชาอื่นๆหรือว่าในส่วนของการพรีเซนต์นะคะหรือว่าอะไรก็ตามคิดว่าคงเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานให้ทำนะคะเพื่อว่าจะให้นักศึกษาฝึกทำดูแล้วก็จะได้รู้ว่านักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการสร้างในส่วนของควิสหรือว่าออนไลน์ควิสแชนแนลหรือไม่โดยใช้ Google Form